ที่ดูแรงไททันเมกะแคปพลัสใหม่องค์การเภสัชกรรมรับผิดชอบชีวิตผลิตยาคุณภาพสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการปอกเปลือกข่าวนะคะถ้าจะพูดถึงเรื่องของการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนดิฉันเชื่อว่าหลายท่านได้ฟังผ่านหูมาบ้างแล้วแต่รู้จริงๆหรือเปล่านี่อีกเรื่องนึงนะคะเพราะว่าในปี2015หรือ2558ที่กำลังจะถึงนี้ประเทศ10ประเทศในภูมิภาคอาเซียนนะคะไม่ว่าจะเป็นไทยพม่าลาวเวียดนามกัมพูชามาเลเซียนะคะฟิลิปปินส์สิงคโปร์อินโดนีเซียรวมไปถึงประเทศที่น่าสนใจอย่างบรูไนนะคะก็จะมีการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนมีเสาหลัก3ด้านด้วยกันหลายคนบอกว่าเป็นเรื่องไกลตัวเกี่ยวกับเราหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วนะคะถึงเราจะไม่สนใจแต่เมื่อถึงเวลาเขาจะมาเคาะประตูบ้านเราแน่นอนและเราจะต้องเข้าไปมีส่วนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่จะมีผลกระทบกับเราอย่างไรและเราต้องมีการเตรียมตัวรับมืออย่างไรประเทศไทยพร้อมหรือยังสำหรับการเดินก้าวเข้าเป็นประชาคมอาเซียนคืนนี้เราจะมาปอกเปลือกข่าวเรื่องนี้กันและคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมพูดคุยผ่านหน้าจอปอกเปลือกข่าวสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะ4108111ค่ะและในวันนี้นะคะค่ำคืนนี้แขกรับเชิญที่จะมาร่วมปอกเปลือกกับเรา3ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะดร.วิษณุวงศ์สินสิริกุลค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะคะส่วนอีกท่านนึงค่ะคุณมีรศักดิ์โคสุรัตน์นะคะท่านเป็นอดีตผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาองค์การมหาชนแล้วก็เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด้วยและท่านสุดท้ายค่ะดร.สมเกียรติอ่อนวิมลนะคะท่านเป็นสื่อมวลชนอิสระและท่านก็สนใจและศึกษาด้านประชาคมอาเซียนด้วยค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะคำถามแรกเลยเวลาพูดกับใครหรือว่าสนทนากับใครหลายๆคนจะถามว่าจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนแล้วประเทศไทยพร้อมหรือยังหรือพร้อมแค่ไหนในการเข้าร่วมเป็นประชาคมอาเซียนอาจารย์สมเกียรติคะผมไม่พร้อมก็ก้าวเข้าแน่นอน แต่ว่า คือไม่อยากจะพูดให้เสียกำลังใจว่าพร้อมหรือไม่พร้อมเพราะมันไม่มีอะไรมาวัดนะครับ แล้วทั้งอีก9ประเทศที่เหลือเนี่ยเท่าที่ผมตะเวนไปถ่ายภาพเก็บภาพทำสารคดีคุยคนโน้นคนนี้บ้างเนี่ยก็ไม่ได้มีใครแบบมั่นใจว่าโหฉันพร้อมเต็มที่มันเป็นกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ในเมืองไทยทุกวันนี้การเตรียมความพร้อมในสถาบันการศึกษาเนี่ยทำกันเองคือพวกเนี่ยอย่างภาคมหาลัยของเอกชนธุรกิจบัณฑิตหรือแม้กระทั่งที่อื่นๆนะครับก็จะมีจัดประชุมสัมมนาให้ความรู้กันอยู่เรื่อยๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโรงเรียนก็ทำนะฮะคือนักการศึกษาเนี่ยทุกระดับจะรู้ว่าต้องเตรียมเด็กเยาวชนและบัณฑิตให้เข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคตของเขานักวิชาการรู้ฮะส่วนว่ารัฐนี่ก็รู้แต่ว่าโครงสร้างที่จะทำให้เป็นไปตามความตกลงทั้งหลายเพื่อให้ประชาชนพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยรัฐหมายถึงรัฐบาลที่ผ่านมาและรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรแบบหนักหนักให้ประชาชนตื่นตัวว่าอีก3ปีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ค่ะแต่ดิฉันเห็นบรรจุไว้ในนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภานี่ค่ะเรื่องของอาเซียนเนี่ยนิดเดียวนิดเดียวครับผมดูมันจะมี2ที่นะครับที่เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็จะมีเรื่องเข้าสู่ประชาคมอาเซียนบรรทัด2บรรทัดเรื่องการศึกษาก็เตรียมความพร้อมเพื่อจะเปิดประชาคมอาเซียนเสรีซึ่งก็เขียนผิดอีกนะครับเพราะว่าประชาคมอาเซียนไม่ต้องเปิดหรือปิดนั่นก็คือว่าสร้างมันขึ้นมามีนิดหน่อยแล้วก็เมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วปลายอาทิตย์ที่แล้วก็มีการประกาศปฏิญญาเรื่องการศึกษาปฏิรูปการศึกษาอะไรของกระทรวงสาธารณสุขผมก็ดูข่าวจากเอกสารที่คนที่ไปทำข่าวมาก็พบว่าไม่มีคำว่าอาเซียนแม้แต่คำเดียว คือถ้าเราจะไปวิเคราะห์เนื้อหาว่าจะมีคำนั้นหรือว่าพูดกี่ประโยคเนี่ยมีไม่มากครับในทางวิจัยก็จะเรียกว่าคอนเทนต์นะวิเคราะห์เนื้อหาผมคิดว่าช่างมันเถอะเนื้อหาแต่ว่าอยากจะเห็นรัฐบาลพูดบ่อยๆสื่อสารมวลชนพูดบ่อยๆเท่านั้นเองรัฐบาลเนี่ยไม่ค่อยได้พูดเรื่องอาเซียนทั้งที่แทบจะทุกเดือนมีการประชุมครั้งสำคัญสำคัญอยู่บ่อยๆแล้วก็ตอนนี้ก็คืออยู่เดือนมีนาคมใช่ไหมปลายเดือนนี้ก็จะมีอาเซียนซัมมิตประชุมสุดยอดอาเซียนที่เขมรที่กัมพูชาหรือพนมเปญไปถึงวันที่3ที่4เดือนหน้า
อย่างเงี้ยป่านนี้ถ้าเราไม่พูดกันที่นี่บางคนก็อาจจะไม่รู้มันจะมีประชุมเรื่องเป็นเรื่องใหญ่ด้วยประชุมใหญ่ประจำปีนะค่ะพออาจารย์สมเกียรติพูดว่าอยากจะให้รัฐบาลพูดเยอะๆหรือว่าทำไมถึงอาจจะยังไม่มีความพร้อมในหลายๆด้านคุณผู้ชมอาจจะสงสัยอาจารย์วิษณุค่ะว่าแล้วอาเซียนมันสำคัญยังไงในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนทำไมต้องให้รัฐบาลพูดหนักๆทำไมต้องมีการสื่อสารถึงประชาชนมากกว่านี้อาจารย์คะคำถามที่ว่าอาเซียนนี่สำคัญยังไงนะฮะผมอยากให้ทุกท่านลองวาดภาพดูนะว่ามีประเทศหนึ่งชื่อประเทศอาเซียนนะประเทศนี้เนี่ยมีประชากรอยู่ประมาณ600ล้านคนนะฮะก็ประมาณ 10% นะครับของประชากรโลกนะครับประเทศนี้เนี่ยเป็นประเทศที่ถูกยกให้เป็นประเทศครัวของโลกนะครับแล้วก็ประเทศนี้เนี่ยเป็นประเทศที่มีภาคการผลิตที่แท้จริงก็คือมีการผลิตสินค้าแล้วก็มีภาคบริการนะครับและภาคบริการก็ยังแบ่งเป็นภาคบริการทั่วไปนะครับแล้วก็เป็นภาคบริการทางด้านการเงินที่ติดอันดับต้นๆของโลกอย่างสิงคโปร์นะครับประเทศนี้เนี่ยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยประมาณ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับประเทศนี้เนี่ยเป็นประเทศที่เป็นมิตรกับทุกทวีปนะครับประเทศนี้เนี่ยถูกรวมโดยประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจหลายประเทศเนี่ยอยากจะเข้ามาร่วมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น อเมริกาที่ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งใช่ไหมครับก็คืออาเซียนบวก8จีนญี่ปุ่นอาเซียนบวก6ใช่ไหมครับนั่นก็อันดับ2อันดับ3ของโลกและประเทศนี้เนี่ยก็ยังไปรวมกับอินเดียไปรวมทางด้านเศรษฐกิจทำด้านสัญญาต่างๆกับรัสเซียนะครับถ้าลองเปรียบให้เห็นกันง่ายๆเนี่ยนะฮะถ้าเราเปรียบประเทศอาเซียนเป็นผู้หญิงสักคนหนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าผู้หญิงที่สวยมากเป็นคนลุมจีนนะครับเนี่ยฮะคือความสำคัญของอาเซียนเรากำลังจะเป็นหนึ่งในประเทศนั้นแหละครับเพราะเราคือหนึ่งใน10ประเทศที่รวมไปเป็นหนึ่งประเทศเดียวเปรียบไปก็เหมือนเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศอาเซียนอย่างนี้ไหมอาจารย์ได้ครับค่ะแต่ว่าพร้อมไม่พร้อมเขาวัดกันตรงไหนฮะมีตัวอะไรเป็นปัจจัยชี้วัดว่าพร้อมไม่พร้อมคะอาจารย์เองคงจะอยู่ที่ว่าเวลาไปถามคนในกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มอายุต่างๆแล้วเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วพอจะตอบได้ไหมพอจะเข้าใจไหมว่าตัวกำลังจะถูกพาเข้าสู่อะไรเพราะตัวมันไม่เคยทำความตกลงอะไรด้วยนะครับประชาชนไม่ได้รู้เรื่องด้วยแต่รู้ไหมว่าเขากำลังจะพาเราไปไหนเนี่ยแล้วถ้าไล่กันตอนนี้นะฮะมีการแข่งขันการตอบคำถามอะไรต่างๆทดสอบกันใน10ชาติอาเซียนตอนนี้ของเราเนี่ยได้ที่รองโหลนะฮะไทยส่งคนที่ได้ที่1รองโหลยังดูดีนะไม่ใช่ที่โหลดไม่ใช่ที่โหลดแต่ว่าคนที่ได้ที่1เนี่ยคือลาวฮะเอออันนี้น่าสนใจนะครับเคยฟังเคยอ่านสัมภาษณ์อาจารย์เอบอกว่าเมื่อ3ปีที่แล้วเขาสำรวจประเทศไทยอันดับ8ตอนนี้รองโหลแล้วค่ะรองโหลแต่ว่าลาวอันดับ1ใช่แล้วก็อันหนึ่งที่สำคัญมากคือเรื่องการสื่อสารสาธารณะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์สมเกียรติคงจะได้พูดเรื่องนี้เยอะนะฮะความสามารถในการสื่อสารสาธารณะภายในของคนไทยนั้นเนี่ยมีข้อจำกัดมากไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารจากภาคราชการจะเป็นการสื่อสารจากนักวิชาการนะราชการนักวิชาการคนละพวกกันนะฮะแล้วพร้อมๆกันนั้นเนี่ยสิ่งที่สื่อสารมวลชนจัดเวลาสำหรับการทำแบบนี้ก็ยังมีไม่มากพอแม้ว่าจะมีมากขึ้นนะครับแต่ก็ไม่มากพอและสุดท้ายก็คือความสนใจของประชาชนถูกแย่งชิงไปกับเรื่องอื่นๆมันสี่เรื่องที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการสื่อสารคือสามเรื่องเป็นเรื่องผู้ส่งสารอีกหนึ่งเรื่องเป็นผู้รับสารต่างคนต่างขาดสมาธิด้วยกันทั้งสิ้นการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาของกี่รัฐบาลก็ตามพอเข้าไปปุ๊บนั่งเป็นรัฐมนตรีอยู่ที่กระทรวงปั๊บปัญหามันวิ่งมาชนหน้าทุกวันแล้วก็ไม่มีเวลาได้ไปทำไอ้อย่างที่ตัวได้พูดเอาไว้มากนักหรอกนอกจากรู้ว่าประเดี๋ยวจะถูกเขาทวงแล้วก็จะไปทำเพราะนั้นเรื่องการทำเรื่องอาเซียนต้องยอมรับเป็นเรื่องที่ยากแล้วในอาเซียนเท่าที่ผมสังเกตมานั้นเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เป็นปัญหาเรียกว่า3ภาษาภาษาแรกคือภาษาทางการเพราะอาเซียนจะทำอะไรเนี่ยมันเป็นเอกสารระหว่างประเทศมันก็จะต้องออกเป็นภาษาทางการมันไม่ใช่ภาษาเฮฮากันแต่ต้องมีคนทำให้มันเป็นภาษาเฮฮาให้ได้และจะทำให้วัฒนธรรมคนในอาเซียนซึ่งสนใจเรื่องถ่ายภาพจับมือคล้องแขนอะไรต่างๆมากกว่าที่จะไปดูเรื่องถ้อยคำอาจารย์ประเวศวสีเคยบอกว่าสังคมไทยเป็นสังคมฟังพูดไม่ใช่สังคมอ่านเขียนดังนั้นเนี่ยภาษาทางการเป็นภาษาอ่านเขียนคนไม่ค่อยทำอย่างที่สองภาษากฎหมายเพราะมันข้อตกลงต้องผูกพันความผูกพันเขียนออกมาเป็นรูปภาษากฎหมายคนธรรมดาเข้าใจได้ยากแม้กระทั่งนักกฎหมายเองบางทีอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันสุดท้ายคือความเป็นภาษาต่างประเทศในที่นี้อาเซียนตกลงกันให้ใช้ภาษาอังกฤษซึ่งก็ไม่ใช่ภาษาต้นของคนในอาเซียนกันเท่าไหร่หรอกมันด้วย3สิ่งที่มันเป็น3ภาษาเนี่ยภาษาราชการภาษากฎหมายแล้วก็ภาษาต่างประเทศก็ทำให้ประชาชนในอาเซียนอย่างที่อาจารย์สมเกียรติว่าก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่
มีคนที่รู้สึกว่าตัวไม่กลัวมากนักก็คือสิงคโปร์แต่ไม่ใช่เพราะเขาเข้าใจอาเซียนนะครับแต่เขารู้สึกว่าเขาได้เปิดมานานแล้วเพราะฉะนั้นการเปิดมากไปกว่านี้มันก็ไม่ได้มากไปกว่านี้เท่าไหร่หรอกก็จริงแต่กันนั้นก็ตามเมื่อมาเทียบไทยใน10ด้วยกันแล้วเนี่ยก็อย่างที่เรียนเราลองดูแต่ถามว่ายังทำอะไรได้ไหมควรทำและต้องทำให้ได้และสิ่งที่จะช่วยได้มากที่สุดคือเรื่องสื่อสารสาธารณะแล้วถ้าหากเมื่อไหร่ที่ผู้ใหญ่มองว่าไม่เป็นไรเราต้องเตรียมเด็กเตรียมเยาวชนรุ่นใหม่ให้เข้าอาเซียนถ้าคิดอย่างนั้นแปลว่าไม่เตรียมตัวเองซะละแล้วก็บอกว่าเป็นภาระของเธอท่าเดียวอย่างเนี้ยจะไปได้ยากต้องขวนขวายให้กับตัวเองให้ได้โอเคอาจารย์สมเกียรติครับอย่างคนไทยเนี่ยมีปัญหา3ภาษาอย่างที่อาจารย์เอว่ามากน้อยแค่ไหนฮะภาษาทางการภาษากฎหมายและภาษาต่างประเทศที่ว่าเนี่ย ทุกปัญหาเลยไหมฮะอาจารย์ทุกภาษาเลยไหมคนไทยคือแหมพูดยากนะว่าคนไทยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อันนี้มันการคล้ายๆประทับตาไปโดยภาพรวมนะครับแต่เห็นด้วยกับคุณวีรศักดิ์ว่าเราอาจจะไม่ค่อยชอบอ่านไม่ค่อยชอบเขียนกันมากนักโดยค่าเฉลี่ยนะครับถ้าอ่านก็ปุ๊บปั๊บแต่ว่าโอเคพวกเราเป็นนักคิดนักวิชาการนักทำงานพวกเราอ่านเขียนเยอะนะฮะมันก็จะมีคนกลุ่มนี้แหละที่จะต้องทำหน้าที่สื่อสารเพราะฉะนั้นประชาชนทั่วไปเนี่ยที่จริงเขาก็ไม่ได้คอยรับอะไรเรื่องอาเซียนเขาไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่ามันจะกระทบเขายังไงจึงเป็นหน้าที่ของรัฐไงหรือสื่อสารมวลชนถ้ารัฐไม่ทำก็คือจะต้องกระจายความรู้ข้อมูลข่าวสารในทุกรูปแบบยากง่ายสั้นยาวตกกระตุ้นให้อะไรนะฮะเฮฮาให้สนุกเพลิดเพลินให้เข้าใจหรือไม่ให้กลัวถ้าผมไปบรรยายหรือไปสัมมนาอภิปรายที่ไหนผมมักจะกระตุ้นให้กลัวโดยเฉพาะกับเด็กๆหนุ่มสาวที่จะเรียนจบเข้าสู่ตลาดแรงงานให้กลัวให้กลัวเพราะว่าถ้าคุณไม่อ่านถ้าคุณไม่เขียนถ้าคุณฟังอะไรสั้นๆไม่รู้จักคิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษใช้การไม่ได้อย่างนี้แพ้ที่โลเลยนะครับไม่ใช่รองที่โลส่วนเนื้อหาของอาเซียนทั้งหมดอาเซียนคืออะไรกำลังทำอะไรกระทบเราอย่างไรเนี่ยคือพวกเราที่นั่งอยู่เนี่ยรู้นะครับคุณชนิดนันก็รู้สื่อมวลชนจำนวนหนึ่งก็พอรู้แต่ไม่ค่อยจะแบ่งปันกันเป็นอย่างนั้นนะนี่ประชาชนที่ไม่รู้ว่ามันกระทบตัวเองจริงๆแล้วสักวันหนึ่งหรือสองสามปีข้างหน้าเนี่ยเช่นตอนนี้เปิดการค้าเสรีอยู่แล้วใช่ไหมครับอาจารย์วิษณุครับแล้วเราก็จะเริ่มเห็นอะราคาข้าวเนี่ยตอนนี้กระทบจะโทษอาเซียนหรือจะโทษนโยบายของรัฐไม่ทราบละแต่ว่ากระทบเพราะว่าการค้าขายข้าวเสรีในอาเซียนคือเวียดนามเขาก็ผลิตขึ้นมาเยอะเขาก็แฮปปี้อะที่ข้าวเขาถูกกว่าแล้วก็คนซื้อข้าวเขามากกว่าแต่นี้ถ้าไม่เข้าใจอาเซียนเราก็จะมีความรู้สึกว่าจะต้องแข่งต้องสู้เอาแพ้เอาชนะเวียดนามคือไม่ใช่เป็นมิตรละใช่ไหมคือเราก็จะมองว่าเวียดนามเก่งกับเราลาวชักจะเก่งกับเราไม่มีความรู้สึกเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมคือไม่รู้สึกเป็นประเทศเดียวกันเพราะฉะนั้นที่อาจารย์ใช่คือถ้าเรามีความรู้สึกว่าเป็นผู้ที่มีอัตลักษณ์ร่วมกันเป็นอาเซียนด้วยกันเนี่ยเราจะต้องร่วมกันคิดกับเวียดนามแม้กระทั่งอินเดียซึ่งเป็นอาเซียนบวกอินเดียเนี่ยว่าไอ้เรื่องราคาข้าวเรื่องอะไรต้องมานั่งคุยกันแล้วถ้าเราค้าขายสู้เขาไม่ได้ไม่ใช่แปลว่าเราจะต้องเกลียดเขาอาเซียนต้องไม่เกลียดชังซึ่งกันและกันต้องเป็นมิตรต้องเอื้ออาทรต้องแบ่งปันกันแม้กระทั่งพันข้าวราคาข้าววิธีทำนาผมไปสุพรรณก็จะบอกว่าพวกสุพรรณเนี่ยควรจะไปดูงานการทำนาที่ฮานอยบ้างผมเคยไปเขาก็ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนาแถวชานกรุงฮานอยเนี่ยก็น่าสงบน่ารักดีนะครับค่ะ